สวัสดีค่ะเด็กๆว่าแต่นี่เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย Oh, hi Gina. Hi. Hi everyone and welcome to the Opposite Spacecraft, our restaurant planet's adventure with both hot and cold experiences, where we'll explore the amazing temperatures.โอ้โหดาวร้านอาหารนี่น่าทึ่งจริงๆค่ะซึ่งดาวร้านอาหารทั้งสองแห่งนี้นะคะจะขายแต่อาหารที่ร้อนแล้วก็เย็นน่ากินไปหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆ Everyone look over there various hot and cold foods are all around some of them are hot while some of them are cold ว้าวอาหารแตกต่างชนิดกันเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางเมนูก็ร้อนบางเมนูเนี่ยก็ต้องกินตอนเย็นเท่านั้นถึงจะอร่อยค่ะว่าแต่เรามาผจญภัยกันแบบนี้แสดงว่ามีอะไรสนุกๆรอเราอยู่ใช่ไหมคะครูคาลี่ As always the opposite spacecraft aims to explore opposite words and today we will learn about hot and coldOh, I love the opposite words. วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของคำตรงข้ามกันค่ะ Are you ready, everyone? พี่จีน่าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Let's go! ไปกันเลย Yay! As we explore the hot and cold restaurant planets,We'll see foods that are either hot or cold. Oh, เด็กๆ ดูอาหารเหล่านี้สิคะ น่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหม Look, we can see the different temperatures of various foods from here. เด็กๆ ดูสิคะ อาหารบางชนิดก็ร้อนมาก ในขณะที่บางชนิดเนี่ยก็เย็นมาก โดยคำว่าร้อนเนี่ย เราจะใช้คำว่า hot. ส่วนคำว่าเย็น เราจะใช้คำว่า cold ค่ะNow, let's compare these two things. Look over there. That is a cup of coffee. And this is a bowl of ice cream. Their temperatures are so different. Which one is hotter? อุณหภูมิแตกต่างกันอยู่นะคะเด็กๆ เด็กๆช่วยพี่จีน่าคิดหน่อยสิคะว่าอาหารชนิดไหนที่ร้อนกว่ากันA cup of coffee is hotter than a bowl of ice cream. Oh, hotter คือร้อนกว่าส่วนคำว่าเย็นกว่าก็ต้องเป็น colder นี่เองโอ้พอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยกาแฟร้อนกว่าไอศกรีมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ Now you can compare hot and cold things. So let's play a game. เริ่มสนุกแล้วล่ะค่ะเด็กๆครูคารี่มีเกมมาให้เด็กๆได้เปรียบเทียบความร้อนกับความเย็นดูแล้วตอบให้ได้นะคะเด็กๆ Which one is hotter, noodles or yogurt? อาหารชนิดไหนร้อนกว่ากันเด็กๆตอบได้ไหมคะ Yes, noodles are hotter than yogurt. ใช่แล้วก๋วยเตี๋ยวร้อนกว่าโยเกิร์ตใช้ hotter นะคะGood job! เราไปต่อกันเลย Which one is colder? Fried chicken or apple juice? ทีนี้อาหารชนิดไหนเย็นกว่ากันคะ Yes! Apple juice is colder than fried chicken. ใช่แล้วน้ำแอปเปิ้ลเย็นกว่าไก่ทอดเย็นกว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า colder. เด็กๆ เก่งจังเลยค่ะ Excellent!โอ้โหพอได้เห็นทั้งอาหารร้อนอาหารเย็นพิจิน่าก็เริ่มจะหิวซะแล้วล่ะค่ะ Wait before you eat hot and cold foods you need to know hot food needs to be cooked at a temperature above 60 degrees Celsius to be safe to eat you can use a food thermometer to measure the temperatures โอ้เด็กๆคะครูคาลี่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารร้อนแล้วก็อาหารเย็นมาฝากค่ะก่อนที่เด็กจะกินอาหารเนี่ยนะคะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องถูกปรุงให้สุกที่ความร้อนตั้งแต่60องศาเซลเซียสเป็นต้นไปถึงจะปลอดภัยค่ะซึ่งเราจะรู้อุณหภูมิของอาหารได้เนี่ยด้วยเทอร์โมมิเตอร์นั่นเอง
Now, when you want to keep food cold for later, it must stay below 5 degrees Celsius to destroy any harmful bacteria.ส่วนในการเก็บอาหารเนี่ยนะคะครูคารีก็แนะนำว่าเราควรจะเก็บอาหารในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสเพราะว่าที่ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่5องศาเซลเซียสจนถึง60องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะแบคทีเรียเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ดีเลยถ้าเด็กๆกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะท้องเสียกันได้ค่ะโอเค we have learned so much about hot and cold today did you have fun it's so much funNext time, let's explore more and learn new things. อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคารี่กับพี่จีน่าเนี่ยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนกันอีก The opposite words are all around. The opposite words อยู่รอบตัวเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye.